คลิปสอนการเซตปุ่มนะครับโดยใช้จอย V นั่นเองก็อันนี้เป็น V2 นะครับตัวนี้เป็นข้อดีก็คือเป็นจอยและเป็นเมาส์ในตัวก็คือเนี่ยเอานี้เสียบใช้ได้เลยเดี๋ยวผมบอกในคลิปนี้หมดเลยเอาเป็นขั้นๆก่อนขั้นแรกในการตั้งค่านะครับอย่างผมเล่นเกม PUBG ก็กดที่ PUBG เนาะเล่น RV เล่นอะไรก็ว่ากันไปตามเกมแล้วกันสมมุติว่าผมต้องการที่จะตั้งแบบ1ปุ่มอ่ะกดได้2ตำแหน่งนะครับอ่ะผมลบไปก่อนจริงๆมันง่ายนะอ่ะเช่นสมมุติจะใช้ปุ่ม B ใช่ไหมอยู่นี่ก็ลากมาวางแค่เนี้ยนี่ไง2ปุ่มแล้วจะไว้3ก็วางแล้วแต่ว่าคุณจะใช้กี่ปุ่มสะดวกไหมแค่นี้เองจบละแล้วส่วนปุ่มก็ L ก็คือปุ่มเดินนะครับก็ตั้งให้มันตรงหน่อย R ก็คือตรงนี้นะครับเนี่ยดูปุ่มตามนี้เลยฮะเห็นป่ะ RT ก็เนี่ยจะเอาเป็นปุ่มยิงก็เอาไว้ที่ RT แค่นี้เองการตั้งค่าคือมีเท่านี้เลยนะมันไม่มีอื่นละอ่ะขวาก็ขวาล่างก็แล้วแต่ครับลากวางเสร็จเรียบร้อยสมมติถ้าคุณจะเซฟสมมตินะสมมติจริงๆจะสมมติดีไหมอ่ะสมมติว่าเป็นเกม Identity เนี่ยมันอาจจะแบบ1ตัวละครตั้งไม่เหมือนกันถูกไหมแต่ทีเนี้ยมันเป็นเกม PUBG เพราะฉะนั้นมันตั้งแค่รอบเดียวจบสีเขียวเลยหลังสีเขียวปั๊บกด1ทีเราเอาอะไรมาตั้งไว้อ่ะมันก็จะกดติดละเห็นปะแค่นี้การตั้งค่ามีเท่านี้ง่ายมากนะอ่ะอย่างเมื่อกี้ผมตั้งเป็นแบบ2ปุ่มไว้ผมยังไม่รู้เลยอะไรเกี่ยวของไว้เนี่ยดูตรงออโต้นะผมกดปุ่ม B นะเห็นป่ะอ่ะผมลองเปลี่ยนปืนดูออโต้นะเห็นป่ะมันได้2ปุ่มโอเคนะการตั้งค่าปุ่มของตัวเนี้ยมีเท่านี้เลยของตัวจอยนะหรือว่าจะเป็นจอยแบบสีเขียวดำครับที่มีแค่นี้มันก็จะขึ้นแค่นี้ก็กดแค่นี้พอนะครับโอเคมาอันนี้คือจอยนะตัดนะเป็นแป้นละโอเคเป็นแป้นนะครับทำยังไงการตั้งค่าแป้นผมเอาเป็นจอยตัวนี้รีวิวเลยนะเพราะตัวเดียวมันจบปุ๊บมาที่แอปนี่กดตัวนี้หนึ่งทีนี่ไงเครื่องมันจะบอกเลยอ๋อเสียบ USB ก่อนนะอันนี้คือแถมมาในกล่องตัวนี้แล้วนะเสียบ USB เสียบปุ๊บเอาแล้วก็เอาตัวเนี้ยเสียบกับ power bank ก็ได้หรือว่าปลั๊กไฟบ้านก็ได้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเอาแป้นเอาเมาส์เสียบแป้นซ้ายเมาส์ขวานะด้านนี้แป้นซ้ายเมาส์ขวาแป๊บนึงขอหยิบแป้นกับเมาส์ก่อนอ้าวเสียบเลยแป้นซ้ายเมาส์ขวานี่หน้าตาหลังตั้งจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมจอยวางด้านหลังอันนี้วางไว้ด้านหลังนะจะได้ไม่งงปึ๊บเอาล่ะต่อมาผมเอาแป้นวางนะนี่อยู่นี่นะวางเมาส์อยู่นี่ปึ๊บเห็นชัดไหมเมาส์อยู่นี่นี่นะแป้นเมาส์ครบหลังจากนั้นเอาปลั๊กเนี่ยอย่างที่บอกขอให้เสียบด้วยแป๊บนึงเสียบตัวเครื่องด้านหลังเห็นไหมว่าเสียบอยู่นี่นี่นะเสียบแล้วนะเห็นป่ะเรียบร้อยละเขียวละเรียบร้อยปุ๊บจบทีเนี้ยเราสามารถใช้แป้นได้ละมาตั้งค่าแป้นมั่งหลังจากเป็นแป้นเห็นไหมว่าปุ่มมันเปลี่ยนไปเห็นป่ะโอเคนะเดี๋ยวผมมาสอนการตั้งค่าแป้นต่อทำยังไงเห็นรูปสัญลักษณ์ไหมเห็นปะคลิกซ้ายก็ลากมาวางไงเห็นปะคลิกขวาซูมเหมือนเมื่อกี้เลยลูกศรขึ้นลงก็เป็นการเลื่อนเมาส์ตรงนี้ขึ้นกับลงนะครับหรือบางคนอาจงงทำแบบนี้ก็ได้เห็นปุ่มว่างๆนี่ไหมเลื่อนลงมาแล้วเอาเมาส์อ่ะเลื่อนนี่ไงบางคนอาจงงสัญลักษณ์ว่ายง่ายเหอะงงสัญลักษณ์ก็อย่างนี้เลยก็ได้เอาปุ่มว่างๆนะจะกดปุ่มไหนอ่ะได้ละเอาอีกจะเอาเรียกว่าจะเอากี่ปุ่มเนี่ยคือมันกดได้ทั้งแป้นอ่ะเมาส์ด้วยนะนี่ไงหมดเลยทุกอย่างที่เราเสียบมันอ่านหมดนะครับโอเคไหมเนี่ยคือการตั้งค่าแต่ว่าที่คนจะงงผมว่าน่าจะเป็นตัวเมาส์มากกว่าตัวนี้นะตัวนี้กด1ทีแล้วทีเนี้ยอันเนี้ยมันจะเป็นความไวของการหมุนหน้าจอครับ
ใครจะเอาไว้แค่ไหนก็ตั้งที่ตรงนี้เอาเนาะกดหนึ่งที่เนี่ยแล้วก็เลื่อนเอานะครับแค่นั้นจบละเดี๋ยวนะปุ่มยิงไปไหนวะเดี๋ยวผมลองให้แล้วก็เมื่อกี้จุดแรกนะคือความไวของเมาส์ปรับเอาตามที่คุณต้องการอย่างที่สองคือคลิกซ้ายแนะนำมาที่ FPS นะครับและตรงเนี้ยเอาลิงก์ออกแล้วก็ปรับเอาปรับเอาตามที่คุณความไวอ่ะคือตรงเนี้ยถ้าเราปรับปั๊บเนี่ยเวลายิงอ่ะแล้วมันจะหันได้กดยิงค้างอ่ะครับแล้วมันจะหันตามเมาส์อ่ะปรับที่ตรงนี้นะเอาใหม่กลัวงงมี2จุดเท่านั้นนะปุ่มตั้งเอาที่คุณต้องการจุดแรกคือตรงนี้คือความไวเมาส์ตอนเราหมุนน่ะอย่างที่2คือคลิกซ้ายมาที่ FPS แล้วก็ตั้งตรงนี้เอานะครับว่าจะเอาเร็วช้าตอนที่เรากดยิงค้างอ่ะประมาณนั้นน่ะว่าจะเอาเร็วช้าแค่ไหนจบแค่นี้ที่เหลือไปลองดูเนี่ยเร็วไปไหมช้าไปไหมก็เลือกเอาเนาะตั้งไว้ยังน่าจะยังอันนี้คือทำแบบสดๆให้ดูนะเนี่ยการตั้งค่าคือมีเท่านี้จบทุกอย่างแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับจบที่เหลือก็ตั้งเอาที่ต้องการแล้วกันเนาะบ๊ายบาย